สวัสดีค่ะเพื่อนๆมากินขนมจีนมันขาดขนมจีนไม่ได้ขนาดทำลูกชิ้นหมูเรียงจะกินขนมจีนมาขาดขนมจีนมันจะสิ้นใจนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้ามันขาดขนมจีนเมื่อไหร่มันจะสิ้นใจลูกชิ้นขนมจีนลูกชิ้นหมูค่ะผักมาเป็นสวนอีกแล้วนะคะเนี่ยค่ะมาเด้อแป๊บนึงเด้อสันมาเด้อค่ะพี่น้องพิงขอกินขนมจีนลูกชิ้นหมูก่อนอันนี้คือผ้ากันเปื้อนไม่ปุ้งเอาน้ำจากใหม่ๆเดี๋ยวจะกวาดบ้านถูบ้านแล้วนะคะเอาหมูมาเป็นอาทิตย์ละยังไม่ได้กวาดบ้านถูบ้านนะลุงก็บ่นอยู่คือมันจะทำอะไรก็แล้วแต่เองอ่ะมันกินไม่ได้หรอกยกเว้นขนมจีนกับส้มตำมันไม่พ้นหรอกนะคะขนมจีนกับส้มตำนี้ขอให้บอกนะคะมีที่ไหนเดี๋ยวจะไปแข่งกินขนมจีนนะมีที่ไหนบอกเอด้วยนะเอจะไปแข่งกินขนมจีนพี่ผมก็จะหมดรอบแรกจะซื้อมาจากห้างนะชาวบ้านเขาเอาไปขายในห้างบิ๊กซีนะซื้อมาหิ้วมาด้วยจะกินหมดไหมเนี่ยเอาทัพพีมาใครไม่กินคำใหญ่จะไม่รู้หรอกว่ามันฟินขนาดไหนกินคำเล็กๆก็ได้เขาก็ดูเหมือนกันมันไม่ฟินมันไม่อร่อยคนมันเคยกินคำใหญ่แต่ไม่ใช่แบบคือแต่ไม่ใช่คำใหญ่แบบนี้นะอยู่บ้านตอนสมัยสาวๆไม่ได้กินคำใหญ่แบบนี้ตั้งแต่ทำ YouTube อะกินคำใหญ่กินคำไปคำมาคนชอบก็เลยกินก็เลยกินตั้งแต่นั้นมาติดเป็นนิสัยเลยถั่วงอกหมดเป็นคิวแรกซื้อถั่วงอกเราชอบไปซื้อที่ยัมโบ้ถั่วงอกที่อื่นไม่อร่อยเหมือนถั่วงอกยัมโบ้ของเราก็มีเดี๋ยวเราจะต้องเพาะเองนะคะจะเพาะเองไม่ได้เพาะสักทีภาพนี้ไม่เหมาะสม
ับผู้ดีนะฮะโปรดหลีกเลี่ยงการรับชมให้เรามันคนธรรมดาซะด้วยดิบ่ได้เหน็บใครนะไม่ต้องว่าเหน็บนะคนเขารับไม่ได้เขาก็รับไม่ได้เด้อแม่ฉันยังรับไม่ได้แม่ฉันยังด่าเฮ้ยไม่จะอายทำไมนะช่างเนาะมันเรื่องของหนูสั่นมึงไม่รู้จักอายชาวบ้านเขาเหรอนะกินข้าวมีใหญ่กินอะไรให้มันดูดีหน่อยแม่บอกเป็นอย่างเดิมแม่หนูไม่ได้ไปฆ่าใครตายเพราะฉะนั้นคงมีคนบอกแม่นะร้านมีคนไปคุยกับแม่ว่าเรากินคำใหญ่จะว่านานแล้วนะเรื่องเนี้ยไม่ใช่เพิ่งว่าบอกแม่อย่าไปสนใจชาวบ้านเขาเลยกินบนหัวใครใครชอบเขาก็ดูใครไม่ชอบเขาก็ไม่ดูมันก็ชอบทำของมันแบบเนี้ยก็เลยเงียบก็ไม่พูดเนาะไม่ค่อยรู้เรื่องรถเท่าไหร่ถ้าตัวถังรถตัวเลขถังรถกับเลขเล่มทะเบียนมันไม่ตรงกันแสดงว่ารถคันนั้นถูกขโมยมาแล้วเอามาขายต่อใช่ป่ะเราก็สวมทะเบียนปลอมใช่ป่ะเราถามเพื่อนๆคนที่เขารู้เนี่ยใช่ไหมเลขในตัวถังรถกับเลขเล่มในตัวรถมันไม่ตรงกันแสดงว่ารถถูกขโมยมาหรือว่าเล่มถูกเล่มถูกสร้างมาขายวะเพื่อนๆช่วยตอบเราด้วยนะเราไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่เราไม่ได้ซื้อนะพอดีเราเห็นเราเห็น
หลายๆคนที่อยู่ในเฟซอ่ะเขาโอดครวญแล้วก็เลยอยากรู้ไงเผื่อเพื่อนๆท่านไหนเขารู้เรื่องแบบนี้ก็จะได้บอกเราถ้าไม่บอกเราเราจะไม่กินขนมจีนโชว์ให้ดูเลย อันนี้คือคำขู่ นี่คือคำขู่นะถ้าไม่บอกท่านไม่กินขนมจีนโชว์ให้ดูเลยคำใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะสั่นตกแล้วตกอีกเฮ้อมันเละตุ้มเปะหมดแล้วมันตกนะฮะมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันโอ้ยเผ็ดแล้วทีนี้คมคู่เขาไว้เยอะเลยเผ็ดมุ้งชิ้นเก็บไว้กินคลิปหน้าวันนี้วันอะไรวะวันพุธวันนี้วันพุธเด้อThank you.
ี๋ยวจะกินพริกให้ดูเพียวๆจะมีอยากมีใครอยากดูเรากินพริกหยก2กิโลมั้ยถ้ามียกมือขึ้นบอกแล้วว่าจะกินพริกพริกหน้าเมื่อคืนกินอิ่มไปแล้วอ่ะให้ฉันกินอะไรอิ่มเมื่อคืนกินทำลูกชิ้นไปด้วยกินไปด้วยกินจนอิ่มอ่ะถ้าให้เลือกระหว่างให้กินลูกชิ้นกับกินผักให้หมดจานเลือกกินอะไรเลือกกินผักตอนนี้ทั้งพักทั้งลูกชิ้นก็ไม่ไหวแน่นมันแน่นอกต้องยกออกบายรักทุกคนจุ๊บๆ